นาฬิการุ่นเชเช่เลอคูนะคะเป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนทำจากเนื้อทองคำขาวค่ะหน้าปัดค่ะจะมีการล้อมเพชรนะคะจะเริ่มต้นที่ 155,000 บาทค่ะสวัสดีค่ะพบกับเลชมูและไออีกครั้งนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับสินค้าที่จะเข้าประมูลในครั้งที่58ของทางบริษัทเอื้อเสรีซึ่งจะมีการประมูลในวันเสาร์ที่3แล้วก็วันอาทิตย์ที่4เมษายน2564นะคะสถานที่คือโรงแรมนารายสีลมค่ะวันนี้เราก็จะอยู่ในคลิปสินค้าไฮไลท์ในกลุ่มนาฬิกานะคะเรื่องสดสวยน้ำงามนี่นาฬิกาก็ต้องอยู่ในนั้นแน่นอนค่ะสำหรับการประมูลนาฬิกานะคะก็จะเริ่มในวันเสาร์ที่3เมษายนนะคะตั้งแต่เวลา3:45 เป็นต้นไปค่ะเนื่องจากว่าเที่ยวนี้ค่ะมีนาฬิกาเข้ามาหลายเรือนมากๆแล้วก็น่าสนใจหลายๆเรือนมากเลยค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีรายการไหนที่แบบเขายกมาให้ได้ชมกันบ้างนะคะรายการแรกค่ะเป็นรายการที่2883นะคะชิ้นนี้เป็นโครุ่มรุ่นAdmiral Cup นะคะถ้าอ่านชื่อรุ่นชื่ออะไรผิดต้องขออภัยก่อนนะคะก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องชื่อค่ะแต่ก็จะพยายามอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะรายการนี้เขาบอกว่าตัวเรือนเป็นโลหะสีดำและทองคำนะคะเป็นระบบออโตเมติกสายโลหะสีดำและทองคำค่ะซึ่งมีสภาพที่สวยมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่ารายการนี้ค่ะขายตามสภาพนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2883ค่ะจะเริ่มต้นที่ 125,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2884ค่ะอันนี้เป็นนาฬิการุ่นเชเช่เลอคูนะคะเป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนทำจากเนื้อทองคำขาวค่ะหน้าปัดค่ะจะมีการล้อมเพชรนะคะแล้วก็เป็นระบบลานแบบ2เข็มค่ะสายเนี่ยทำจากทองคำขาวซึ่งสวยมากเลยนะคะชิ้นนี้ก็จะขายตามสภาพเช่นเดียวกันค่ะราคาเริ่มต้นของรายการที่2884นะคะจะเริ่มต้นที่ 155,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2885นะคะรายการนี้เป็นนาฬิกาของบลองแปลงนะคะรุ่นอัลต้าสลิมหมายเลข500ค่ะเป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนทำจากเนื้อทองคำ 18K นะคะแล้วก็เป็นแบบระบบไขลานส่วนสายค่ะเป็นสายหนังซึ่งมีสภาพสวยมากนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2885นะคะจะเริ่มต้นที่ 135,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2886นะคะชิ้นนี้เป็นนาฬิกาของโชพราเจนีวานะคะเป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนทำจากเนื้อทองคำขาวค่ะประดับด้วยเพชรที่ตัวเรือน 18K ด้วยกันค่ะเป็นระบบลานแบบ2เข็มแบบรุ่นไม่มีตัวเลขนะคะตัวสายค่ะจะเป็นทองคำขาวค่ะแล้วก็เขาบอกว่ามีคราบละอองน้ำที่หน้าปัดนะคะแต่โดยรวมก็คือสวยมากแล้วก็ชิ้นนี้คือเขาขายตามสภาพนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2886นะคะจะเริ่มต้นที่ 150,000 บาทค่ะถ้าใครชอบรายการไหนค่ะก็อย่าลืมมาตรวจสอบสินค้าก่อนการประมูลนะคะเพราะว่าจะได้ของที่ตรงกับความต้องการของที่เราอยากได้เลยค่ะแล้วก็รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2887นะคะรายการนี้เขาบอกว่าเป็นนาฬิกาโคโรนสวิตนะคะรุ่น Opus Skeleton Coron นะคะตัวเรือนค่ะเป็นสแตนเลสสตีลค่ะแล้วก็นาฬิกาเนี่ยค่ะมีหมายเลขระบุไว้ก็คือ1229นะคะเป็นระบบออโตเมติกแล้วก็ตัวสายค่ะจะเป็นสายหนังนะคะซึ่งสภาพนี้ถือว่าเป็นสภาพที่สวยมากนะคะรายการนี้เขาก็ขายตามสภาพนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2887นะคะจะเริ่มต้นที่ 92,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2888นะคะชิ้นนี้เป็นนาฬิกาของ Ebel Data Hand นะคะเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนทำจากพิงโก 18K ด้วยกันค่ะเป็นระบบออโตเมติกสายหนังซึ่งมีความสวยมากๆเลยนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2888นะคะจะเริ่มต้นที่ 92,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2889นะคะอันนี้เป็นนาฬิการุ่นเจอราร์ดเจนต้าค่ะรุ่นจัมปิ้งอาวนะคะ
เป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนทำจากสแตนเลสนะคะมี reference number ก็คือ G36347 นะคะนาฬิกาเป็นระบบออโตเมติกค่ะเป็นสายหนังซึ่งมีสภาพสวยมากรายการนี้ขายตามสภาพเช่นเดียวกันนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2889นะคะจะเริ่มต้นที่ 86,000 บาทค่ะคือหลายๆท่านนะคะอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะนาฬิกาเหล่านี้จะมีกล่องไหมค่ะถ้ารายการไหนมีกล่องมาให้ค่ะเขาจะมีระบุไว้ในคำอธิบายนะคะยังไงก็สามารถดูคำอธิบายเพิ่มเติมได้จากทางเว็บไซต์นะคะจะได้ไม่พลาดในสิ่งที่ต้องการนะคะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2890นะคะชิ้นนี้เป็นนาฬิกาของ IWC รุ่น Alpha Tint นะคะเป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนทำจากพิงโกด้วย 18K นะคะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่33 มิลลิเมตรนะคะเป็นระบบไขลานแล้วก็สายหนังซึ่งมีความสวยมากๆเลยค่ะราคาเริ่มต้นของรายการที่2890นะคะจะเริ่มต้นที่ 88,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2891นะคะ เรือนนี้เป็นคอรุ่มรุ่นQuadratus นะคะตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีลทรงสี่เหลี่ยม3เข็มนะคะเป็นระบบแบบออโตเมติกสายสแตนเลสสตีลนะคะซึ่งมีความสวยมากรายการนี้ขายตามสภาพนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2891ค่ะจะเริ่มต้นที่ 62,000 บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2892นะคะอันนี้เป็นนาฬิกาไบลิงรุ่นโครอนแมทนะคะหมายเลข1884นะคะเป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีลนะคะระบบออโตเมติกค่ะสายนี้เป็นสายแบบสแตนเลสซึ่งสวยมากๆเลยนะคะในสภาพนี้รายการนี้เขาก็ขายตามสภาพเช่นเดียวกันค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2892นะคะเขาเริ่มต้นที่ 58,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2893นะคะเป็นนาฬิกาของเพียเจ้นะคะเป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนทำจากเนื้อทองคำขาวค่ะตัวเรือนเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นระบบออโตเมติกแบบ2เข็มนะคะสายนี้เป็นสายหนังซึ่งมีสภาพสวยมากเลยนะคะรายการนี้เขาก็ขายตามสภาพนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2893นะคะเริ่มต้นที่ 52,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2894นะคะเป็นนาฬิกาของโมริสลาคัวนะคะรุ่นเรกูลาเตอร์นะคะเป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนสแตนเลสสตีลชุบทองนะคะมี reference number หมายเลข53401นะคะเรือนนี้เป็นระบบลานนะคะแล้วก็เป็นสายหนังซึ่งมีสภาพสวยมากนะคะรายการนี้ขายตามสภาพนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นของรายการที่2894ค่ะจะเริ่มต้นที่ 32,000 บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2895นะคะเรือนนี้เป็นของเรวูโทเม่นะคะอันนี้ไอ้ไม่ได้ใช่ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะถ้าผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนสแตนเลสสตีลชุบทองนะคะมี reference number ก็คือ7722002นะคะนาฬิกาเป็นระบบออโตเมติกนะคะบอกข้างขึ้นข้างแรมค่ะแล้วก็สายหนังเนี่ยซึ่งถือว่ามีความสวยมากส่วนรายการนี้ค่ะขายตามสภาพนะคะราคาเริ่มต้นของรายการที่2895นะคะจะเริ่มต้นที่ 28,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2896นะคะเป็นนาฬิกาของเฟเดริกคอนสแตนจีนีวานะคะเป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีลชุบทองคำนะคะระบบของนาฬิกาเรือนนี้ค่ะจะเป็นระบบออโตเมติกมูเมนต์นะคะสายก็จะเป็นแบบสายหนังมาพร้อมกล่องและใบรับรองนะคะซึ่งมีสภาพสวยมากเลยค่ะรายการนี้ก็ขายตามสภาพเช่นเดียวกันนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2896นะคะจะเริ่มต้นที่ 20,000 บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2897นะคะรุ่นนาฬิกาเรือนนี้จะเป็นของโอเรียนค่ะรุ่น FETAF แล้วก็ 001D นะคะเขาบอกว่าตัวเรือนทำจากเนื้อสแตนเลสสตีลชุบทองคำพิงโกนะคะระบบของนาฬิกาเรือนนี้ค่ะจะเป็นเซลฟ์วินดิ้งออโตเมติกมูฟเมนต์นะคะแล้วก็สายเป็นแบบสายหนังนะคะมาพร้อมกล่องและใบรับรองค่ะซึ่งมีสภาพสวยมากค่ะนาฬิกาเรือนนี้ก็ขายตามสภาพนะคะก็สำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2897ค่ะเขาจะเริ่มต้นที่ 15,000 บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2898นะคะ
อันนี้เป็นนาฬิกาของ Oris ค่ะรุ่น Wing Around the World 2นะคะแล้วก็มีต่อท้ายว่า Voyage to the Ice นะคะเป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีลนะคะเป็นระบบแบบ Self Winding Automatic Movement ค่ะเป็นรุ่น Limited Edition ค่ะซึ่งผลิตเพียงจำนวน 2,000 เรือนเท่านั้นค่ะเรือนนี้ค่ะเขาก็ได้หมายเลข877จาก 2,000 นะคะตัวสายก็จะเป็นสายหนังนะคะมาพร้อมกล่องและชุดเครื่องเขียนค่ะซึ่งมีความสวยมากค่ะรายการนี้ขายตามสภาพนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2898นะคะจะเริ่มต้นที่20,000 บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่2899นะคะรายการนี้เป็นนาฬิกาของ Oris รุ่น TT1 นะคะแล้วก็ตามด้วยเบอร์7517-41นะคะเป็นนาฬิกาข้อมือตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีลตัวเรือนนี้ค่ะเป็นระบบแบบออโตเมติกมูฟเมนต์นะคะมาพร้อมกล่องและใบรับรองซึ่งสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาขายตามสภาพนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่2899นะคะจะเริ่มต้นที่ 15,000 บาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรายการของนาฬิกาค่ะซึ่งถ้าเราอยากดูรายการอื่นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับนาฬิกาค่ะสามารถดูได้จากแคตตาล็อกหรือว่าแบบเว็บไซต์ของทางเอื้อเสรีนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าใครต้องการตรวจสอบสินค้าวันไหนแล้วก็เวลาไหนอะค่ะไอจะแจ้งให้ทราบในช่วงถัดไปเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการทราบวันที่ตรวจสอบสินค้าและวันประมูลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะก็สำหรับการสำหรับวันที่ตรวจสอบสินค้านะคะจะเริ่มต้นในวันพุธที่31มีนาคม2564นะคะเฉพาะวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 ถึง 13:00 นะคะและส่วนของวันพฤหัสที่1ถึงวันเสาร์ที่3เมษายนค่ะจะเริ่มต้นตรวจสอบสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 10:00 นะคะถึง 13:00 ตรงเช่นเดียวกันค่ะสถานที่ก็เป็นโรงแรมนารายณ์ห้องอยุธยานะคะและสำหรับวันประมูลค่ะจะแบ่งออกเป็น2วันด้วยกันก็คือวันเสาร์ที่3เมษายนแล้วก็วันอาทิตย์ที่4เมษายนนะคะวันเสาร์ที่3เมษายนเนี่ยจะเริ่มต้นประมูลรายการแรกเนี่ยในเวลา 10:30 นะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่4เมษายนค่ะจะเริ่มต้นประมูลตั้งแต่เวลา 9:30 เป็นต้นไปค่ะสถานที่ก็เป็นโรงแรมนารายณ์ห้องกรุงเทพรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกันค่ะถ้าใครมาถึงแล้วไม่รู้ว่าห้องไปทางไหนก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโรงแรมได้เลยนะคะและสำหรับคู่มือการประมูลครั้งที่58ค่ะตอนนี้ทางบริษัทก็ได้จัดทำเป็นแบบ e-catalog ขึ้นมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะสำหรับใครที่ต้องการดู e-catalog แบบเต็มๆนะคะสามารถสแกน QR code ตามรูปนี้ได้เลยค่ะหรือสามารถพิมพ์ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นรูปแบบรูปเล่มเหมือนที่ได้รับจากทางบริษัทเลยค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะใช้ e-catalog นะคะอยากได้เป็นคู่มือเป็นรูปเล่มเหมือนเดิมค่ะสามารถติดต่อสั่งซื้อคู่มือครั้งที่58เนี่ยค่ะได้ที่กับทางบริษัทโดยตรงเลยนะคะเล่มละ 1,500 บาทนะคะสามารถแจ้งไปที่ทางบริษัทได้เลยค่ะว่าอยากได้คู่มือนะคะก็ต่อหรือถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดไปได้ที่ทางบริษัทตามรายละเอียดที่ขึ้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะคะโทรไปที่เบอร์022431789นะคะหรือที่ LINE ID ค่ะเอื้อเสรีนะคะ EURSERWE นะคะหรือติดต่อไปที่ช่องทางเพจ Facebook นะคะเอื้อเสรี EUR-SERWE นะคะหรือสามารถตรวจสอบสินค้ารายการอื่นๆได้ที่www.euseri.com นะคะหรือสามารถส่งอีเมลไปสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะที่ auction@euseri.com ค่ะสำหรับการใช้เว็บไซต์ของเอื้อเสรีนะคะวันนี้ไอ้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าการใช้งานเว็บไซต์เนี่ยสามารถตรวจสอบสินค้าได้ยังไงแล้วก็แบบจะดูรูปที่แบบละเอียดเนี่ยได้ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะให้เพื่อนๆดูกันค่ะสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของทางบริษัทเอื้อเสรีเพื่อตรวจสอบสินค้าการประมูลนะคะเพื่อนๆก็พิมพ์ไปที่ www.euseri.com ค่ะก็จะปรากฏเป็นหน้าเว็บหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วไปที่มุมซ้ายมือนะคะจะมีคำว่า Auction Catalog ซึ่งอยู่เหนือเลข1ไทยนะคะเพื่อนๆคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นรายการตั้งแต่รายการที่1ค่ะเรียงขึ้นมาเลยนะคะเราสามารถเลื่อนดูได้เลยว่าเราอยากดูรายการที่เท่าไหร่นะคะก็ในคำในรายละเอียดของหน้าเว็บอะค่ะเขาก็จะมีบอกว่า
รายการนี้เป็นรายการที่เท่าไหร่ล่ะคะเริ่มต้นที่เท่าไหร่แล้วก็มีคำอธิบายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะหรือถ้าใครไม่อยากดูแบบเรียงรายการค่ะสามารถไปที่มุมซ้ายนะคะจะมีคำว่า category อยู่คลิกลงมาค่ะจะมีทางบริษัทเขาก็จะแบ่งหมวดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะว่าสมมติว่าเราอยากดูแบงค์ดูเหรียญหรือว่าดูสแตมป์เนี่ยเราก็สามารถกดข้ามไปดูได้เลยว่าแบบเป็นตอนไหนช่วงไหนหรือถ้าใครมีเลขรายการที่อยู่ในใจอยู่แล้วค่ะแต่อยากดูรูปชัดๆเนี่ยก็สามารถมากระเถิบมาตรงกลางอีกนิดนึงค่ะจะมีช่องเสิร์ชเนาะอันนี้เราก็แบบลองใส่เลขลงไปนะคะใส่เลขลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นรายการมาค่ะว่ามีอะไรมีรายการอะไรบ้างเนาะเช่นสมมติเราดูรายการที่9นะคะเราก็คลิกเข้าไปคลิกที่รูปหรือคลิกที่คำอธิบายก็ได้ค่ะเขาก็จะเป็นรูปให้เราแบบละเอียดมากเลยขึ้นมานะคะเราก็มีคำอธิบายเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะในเบื้องต้นการใช้งานเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้ค่ะอ๋อลืมบอกถ้าใครเกิดอยากจะเช็คราคาย้อนหลังว่าแบบครั้งที่ผ่านมาหรือรอบหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรายการไหนจบไปที่ราคาเท่าไหร่บ้างเนี่ยสามารถมาดูที่มุมขวามือได้นะคะจะมีคำว่า All Catalog อยู่ค่ะแล้วสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะดูรายการของครั้งที่เท่าไหร่เพราะในทุกๆครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตราคาจบไว้ให้เพื่อนๆนะคะก็การใช้งานเว็บไซต์ค่ะก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะก็อย่าลืมติดตามไฮไลท์สินค้าของทางบริษัทเอื้อเสรีได้ที่ Lecture Book ฝากร้านด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ในคลิปถัดไปเราจะพาไปชมอะไรสินค้าและน่าสนใจอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย